โอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยสิหลังจากตัวละครนี้หลังจากตัวละครที่มีการไปนี้ในการโจมตีปกติหรือสกิลท่าสร้างความแสบไฟฟ้า2หน่วยคือมีดาเมจเสริม2หน่วยใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแล้วก็เป็นท่าไฟฟ้าด้วยนี่ผมจะโดนแบบชงหยุ่นสกิล E มาแล้วเลเซอร์ไล่ตบไหมเนี่ยสุ่มเสี่ยงโอเคแต่เดี๋ยวเล่นเด็กเดิมนะนี่เดี๋ยวเราดูคอนสเตลเลชั่นเขาหน่อยคอนไทสกิล E ใช่ไหมถ้าติดแล้วเสร็จปุ๊บมันจะทำให้ตัวละครทัพไฟฟ้า1ตัวของฝ่ายเราได้รับพลังงาน1หน่วยให้ความสำคัญกับตัวละครที่เข้าสู้ก่อนโอเคCore and Thunder สิไม่ใช่ Type โอเคมันจะตรงนี้ก็คือเป็นสกิล E เขาเออมันหมายความว่าถ้าสมมติ E มาก็คือมีการบวกตรงส่วนของพลังงานใช่ไหมพลังงานน่าจะเป็นพลังงานสำหรับในการใช้ Ultimate น่าจะเหนื่อยเดี๋ยวลองก่อนที่ผมห่วงก็คือผมจะโดนชงหยุ่นเล่นไหมนะอัลติเมทเขาน่ะสุ่มเสี่ยงทั้งคู่เลยโอเคผมจะพยายามเริ่มที่ชงหยุ่นนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนเดี๋ยวเราลองดูก่อนโอเคผมอยากกดคอนสเตลเลชั่นเขาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองสุ่มเต่าใหม่ก่อนนะมันเริ่มที่ฝั่งผมเพราะฉะนั้นนะฮะแบบหนึ่ง ไม่ใช่จะกดจั่วกัดวิวุ๊บโอเคอย่างนี้ได้อยู่เดี๋ยวกดอันนี้ใส่ช่วงหยุ่นก่อนนะครับแล้วเราก็แน่นอนนะฮะกดตรงส่วนของไอ้นี้ไปเพิ่มเต่าไฟฟ้าด้วยโอเคมีการติดแบ็คเนอร์ด้วยนะโอเคนี่ไงพลังงานเจ็ดเร็วมากแต่เขาน่าจะเล่นอะไรเพิ่มไม่ได้นะเดี๋ยวผมกดเปลี่ยนตัวไปก่อนโอเคเขาเปลี่ยนเป็นฟิชอันนี้ผมจะติดตรงส่วนของคุณลุงลีไปก่อนนะแล้วกด Enter โอเคเขาใช้ได้นะถ้าจะใส่แบบนึงโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามใส่ดาบวูฟให้ตัวเองนะนี่ติดไปก่อนนะแบบนี้แล้วเราก็ติดอันนี้เข้าไปอีกเดี๋ยวเอาเป็นตรงส่วนของอันนี้2อันแล้วตีปกติออกไปก่อนมีการใส่อาหารผมจะเปลี่ยนตัวเป็นเบเดตไว้นะเดี๋ยวเราลองเ
เหมือนเขาทิ้งการ์ดอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราเอ็นก่อนนะครับน่าจะต้องไปเล่นเป็นชงหยุนนี่จะจริงผมอยากที่จะทำการปล่อยเขาทีหนึ่งก่อนทีนี้เดี๋ยวเราต้องเลือกคิงการ์ดเราลองใช้ NI ไปก่อนนะตัวการ์ดเป็นการรักษาเราก็ใช้เป็นสตาร์ไฟนะฮะยอมทิ้งไปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับใช้มัสลูบิซ่านะฮะรักษาเป็นชงหยุนดีกว่าแล้วเราก็สกิลให้เบนเน็ตไปแสบนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมกดการ์ดเอลลินไว้ก่อนนะมันจะต้องปล่อยเบนเน็ตแล้วแหละลิ้นพันหลอดยากใช้คำว่าหลอดยากโอเคเริ่มไม่มั่นใจเกินไขแล้วโหโอเคไม่เป็นไรนะเราใช้การใบนี้ไปก่อนแล้วก็ติดอันนี้นะครับใส่ฝั่งตรงข้ามนะโอเคมีการติดแซกอ้าวต้องเปลี่ยนตัวซะอย่างนั้นโอเคมันติดอาร์ติแฟกต์อยู่เดี๋ยวผมตีปกติเอาไปก่อนคาร์ดนักนัตตาโอเคผมต้องชิงใช้ไอเทมแล้วเดี๋ยวเราทิ้งอันนี้ไปนะทิ้งลวดเลยแล้วกันแต่ผมจะเก็บตรงส่วนของไอ้นี้ไว้นะอะแดปเตอร์โมซุกิเห็นแล้วหัวจะปวดน่าจะผ่านแหละแต่จะครบเงื่อนไขมั้ยเนี่ยโยมะโนไดชิวะมาดะ
นี่เราสู้ตายไปก่อนนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ประเด็นปัญหามันอยู่ว่าก็คงต้องเล่นใหม่俺のルピッカก็ตามสภาพนะเดี๋ยวหาวิธีก่อนคาร์ดมันยากว่าก็ต์เดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อนแต่จริงผมอยากได้ตัวฮิวอะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะฮะคือไม่รู้จะเวิร์กไหมนะอายากะมาจีนเหรอจีนอัลติเมทเหรอใส่ไว้ก็ได้แหละนี่มันเป็น3ธาตุน่าจะเน้นการใช้สกิลอยู่อันนี้ใช้ได้แต่ว่าตัวยืนบ่อยๆน่าจะเป็นจีนมีจีนกับตรงส่วนของตัวอายากะที่ต้องใช้ทีๆหน่อยนี่เอาคอนสเตลเลชันออกไม่ใช่คอนสเตลเลชันเรโซแนนซ์ผมชอบพูดผิดนะสองอันนี้แล้วเราก็เอาการ์ดโจมตีใส่เข้าไปในสองใบนี้ทีนี้เราต้องใช้ไปม่อนคุณแคทเธอรีนยังไม่ได้ใส่โอเคงั้นเราใส่เข้ามาเดี๋ยวผมใส่การ์ดไปเผื่อหน่อยดีกว่าไออันนั้นอยู่ไหนนี่ลิมิตทูมีโอเคเดี๋ยวเอาตะลุงออกก่อนนะแล้วก็เน้นไปที่การเล่นกับพวกนี้โอเคเดี๋ยวเอาโคโคมิออกหน่อยแล้วก็เอาการเก็บกับอาหารเข้ามาโอเคเน้นเป็น2ใบนี้分かったลองดูนะฮะไม่รู้จะเวิร์กไหมนะอาจจะหลายทีด้วยแหละไม่แย่เดี๋ยวผมจะพยายามเริ่มที่เครื่องชิกนะอ
เด็กของสามสาวโอเคเดี๋ยวใส่ตัวนี้เข้าไปให้เครื่อชิงก่อนนะแล้วก็ใช้สกิลเขานะโหรุนแรงนะเนี่ยผมจะทำการเซตติ้งไว้เผื่อตาต่อไปนะโดยใช้พวกนี้แน่เดี๋ยวเรากินอาหารก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นอายากะทิ้งไว้คามิซาโตะอายากะมาอิริมัสคือเราให้เลือดลดเยอะไม่ได้ไม่งั้นเขาเล่นเราแน่โอ้โหคอนเฟลเลชันมันขึ้นช้าไปนิดนึงโอเคไม่แย่นะโอ้โหมาครบหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราปะไปดีไปก่อนนะโอเคปิดเลเซอร์เลยนะฮะยังดีนะครับว่าเราแบบยังเบิร์สดาเมจใส่เขาได้เยอะอยู่โอเคเพื่อชิงได้นิดหน่อยเองตีไปนี่น่าจะเป็นผลของสกิล E เขานะฮะแต่ตีปกติเป็นแบบไฟฟ้านะจบเทิร์นเดี๋ยวเรากดฮิวใส่อายากะไว้ก่อนนะแล้วเราก็กดสกิลนะครับอันนี้นะนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งพวกอันนี้ไปก่อนนะตีปกตินะครับปิดฟิตไปเลยโอ้โหคุณนี่เฮ็ดตาโอเคไปเข้าเอ็นแล้วเดี๋ยวผมเอ็นตามไปเดี๋ยวผมมาออกไปนิดนึงนะคือมันมีแนวโน้มต้องเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นอ่ะโอเคโอ้โหรอทีเดียวเลยฮะ
เถื่อนอยู่นะน่าจะเบิร์ดจีนไม่ตายนะเดี๋ยวเราไปกันโอเคจบแล้วเรียบร้อยนะฮะครบถ้วนกระบวนการก็จะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมทิ้ง Dex List ไว้ให้ด้วยดีกว่าเผื่อใครจะเอาไปลองนะครับโอเคมันอยู่นี่อันนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you in the game my friend เจอกันครับ